มาแล้วเช็ดหัวแป๊บคือเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยเหรอใช่ใช่เลี้ยวเดี๋ยวมีคำถามจะถามพี่วอแล้วก็ให้พี่วอแบบพูดขอบคุณแฟนๆด้วยให้เช็ดผมก่อนได้เลยฮะเลือกฟิลเตอร์แป๊บได้นี่เลยคำถามแรกคืออยากถามพี่วอว่าซีนที่เล่นกับพี่เหนือที่ร้องไห้คือจริงๆอ่ะเรารู้ว่าซีนนั้นเป็นวันที่ปิดกล้องถูกปะใช่ใช่เป็นวันเป็นซีนสุดท้ายเออแต่ลองบอกความรู้สึกวันนั้นหน่อยที่เป็นซีนที่แบบร้องไห้หนักมากต่างๆคือพี่เหนือก็เล่นดีมากๆเลยในหนูลองอธิบายหน่อยว่าต่างคนต่างร้องไห้จนแบบทีมงานเขาแบบเอ้ยพี่อั๋นทำไมน้องวอกับน้องพร้อมร้องไห้กันแบบสุดมากอะไรเงี้ยซีนนั้นเนาะก็คือเป็นวันสุดท้ายแล้วก็เป็นซีนสุดท้ายด้วยอ่าฮะก็เป็นมันเหมือนด้วยตัวบทด้วยที่มันรักมันแตกสลายอะไรต่างๆแล้วอะแล้วคราวเนี้ยคือมันไม่เรียกว่าโชคดีหรือง่ายไม่รู้ที่เราได้ไปถ่ายมูดที่มันเป็นซีนสุดท้ายแบบข้อดีมันคือเราผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมันมาหมดทุกอย่างครับจนถึงบทสรุปคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของเหนือหรือว่าเราได้เข้าฉากกับเหนือด้วยกันได้เห็นซีนผูกข้อมือหรือซีนคำพูดอะไรต่างๆที่มันสื่อถึงว่าเหนือมันเป็นเซฟโซนของเราที่ต้องบอกว่าเออคือผู้ชายคนนี้คือคนที่หวังดีมากๆไม่เคยคิดจะทำอะไรเลยแล้วพอมันได้นั่งมาอยู่ข้างๆก็เลยรู้สึกว่าเออว่ามันสามารถปล่อยความรู้สึกอะไรได้เพราะว่าต้องบอกว่ามาร์กมันเป็นคนที่กั้นความรู้สึกไม่ให้ใครเห็นว่าร้องไห้จนน้อยมากที่จะมานั่งแบบร้องไห้ให้ใครเห็นแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังมีพี่เหนือที่แบบเป็นเซฟโซนที่ดีในการที่แบบปลดล็อกเนาะแล้วก็ด้วยที่แบบผมว่ามันเป็นมูดที่แบบว่ามันจบแล้วอ่ะมันถ่ายจบแล้วไงคือทุกคนต่างคนต่างปล่อยโฮแบบสุดคือซีนสุดท้ายเออซีนสุดท้ายคือมันจะไม่มีอีกแล้วนะเว้ยมันจะไม่มีอีกแล้วนะแบบไม่มีมาถ่ายไม่มีมาออกกองไม่มีมาเจอทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาอีกแล้วอ่ะเหมือนเป็นศูนย์รวมพลังให้กับทุกคนว่าที่คนพูดถึงเยอะมากๆเลยซีนที่น้องมาร์คพูดว่าให้พี่วีหายไปซีนนี้คือเป็นซีน Talk of the Town มากจริงเหรอเขาพูดว่าอะไรคือคนเขาจะพูดแบบเอ้ยไม่อยากให้แบบมาร์คไปพูดอย่างนั้นกับพี่วีเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าวันนึงเขาหายไปจริงๆแบบหายไปหมายความว่าไม่ใช่แบบหายไปแบบเลิกราหรืออะไรแต่แบบหายไปคือแบบสิ้นชีวิตตุยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าสมมติแบบจริงๆคือเราจะเสียใจมากเลยอะเรารู้สึกยังไงบ้างกับบทเนี้ยตอนที่เราแบบถ่ายผมรู้สึกว่าก็ค่อนข้างแรงแล้วว่าแต่ว่าด้วยตัวมาร์กนั่นแหละที่ผมชื่นชมในตัวมาร์กอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนที่ให้ใจใครคือเป็นคนที่กล้าการให้นี่เป็นคนผมนับถือคนนี้แบบว่าทุ่มสุดตัวเพื่อความรักอะไรเงี้ยแต่ว่าพอจะต้องตัดใจอ่ะเขาก็ทุ่มเหมือนกันทุ่มจนคำพูดที่ว่าแบบว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันคงจะเสียใจตรงที่ว่าชีวิตจริงของผมไม่กล้าพูดกับใครแรงๆอย่างนั้นนะอ่ะใช่เพราะว่าเราไม่ได้กลัวเขาเสียใจแต่ว่าอีกใจนึงเรากลัวตัวเองเสียใจถ้ามันเกิดเรื่องนั้นขึ้นมาจริงมันโดนจริงว่าเราพูดไม่ดีกับคนที่เราหลักสุดท้ายมันแย่ทั้งสองฝ่ายคือเราก็แย่ที่เราทำกับคนหลักอย่างนั้นด้วยแต่ถ้าเกิดมันจะทำให้ตัดใจง่ายขึ้นก็คือความกัน
ไรที่จะพูดอย่างนั้นกับคนที่ตัวเองยังผูกพันอย่างนี้มันสองแง่สามงามไปหมดรู้สึกจะตัดจากคนนี้ไปแล้วอืมเข้าใจได้อ่ะคำถามอีกหนึ่งคำถามคำถามที่พี่เห็นเยอะมากเลยใน Twitter คือหลายคนเขาจะพูดถึงในเรื่องของการสื่ออารมณ์แล้วก็ในเรื่องของการแบบสายตาเรามีการคิดในเรื่องของการสื่ออารมณ์แต่ละซีนยังไงคือแบบว่าสมมติซีนตอนที่คุยกับพี่วีว่าแบบคอยพี่หายไปเลยกับซีนสื่ออารมณ์แบบในการแบบอินเลิฟหวานๆเลยช่วงต้นแรกๆว่าแยกสื่ออารมณ์ในการแบบยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าสายตามันไม่เหมือนกันเลยแต่ละซีนรู้สึกว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีสมบูรณ์แบบมากๆ 100% เราคิดถึงอะไรอยู่ณตอนนั้นโหมันก็ต้องคิดถึงแบบว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในบทนั้นน่ะอืมคือเราต้องบอกว่ามันเป็นการแสดงมันคือการยืมเอาคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างมาซิงค์กับตัวเราซึ่งในตัวเรามันมีวัตถุดิบอยู่แล้วอ่ะทุกคนเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วมันจะมีในหัวว่าเราจะคิดยังไงทุกคนเคยรักทุกคนเคยเจ็บทุกคนเคยเสียใจอะไรเงี้ยมันลิงก์กับตัวเองได้แล้วพอเสียใจเรารู้สึกไงพอดีใจเรารู้สึกยังไงพอเรารักมันรู้สึกไงมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องบุคลิกอะไรต่างๆก็เป็นส่วนของการแสดงแต่ว่าเรื่องความรู้สึกอ่ะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วอืมสุดท้ายแล้วคือตัวเราเองพยายามแบบสื่ออารมณ์นะบทนั้นใช่ไหมเพราะว่าคือชอบมากๆเลยคือซีนตอนที่อยู่พี่วีอ่ะแล้วแบบสายตารู้สึกแบบกูถอดใจแล้วไม่ได้หวังอะไรแล้วแบบพี่ไม่ต้องขอโทษอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีแบบจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาหมดรักแล้วหรอวะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบมาคือแบบโอ้ยถ่ายทอดมาดีมากๆคือเดี๋ยววอลองแบบไปตามดูฟีดแบคใน Twitter ได้เลยคือคนจะชมในเรื่องของสายตาได้เลยเออแต่หมู่ทุกคนได้ดูมาทุกคนคือดีขึ้นมากๆทุกคนพยายามกับเรื่องนี้มากๆเลยนะอืมรู้สึกได้เลยใช่ทุกคนพี่ยินสงสัยน่าจะนอนแล้วมั้งเพราะตอนแรกทักไปยังตอบงั้นอยู่อ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้พี่วอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่พาซีรีส์ Love Mechanic กลับรุ่นพี่ของเรา EP 7นี้ขึ้นอันดับ1เทนโลกอ่ะให้พี่วอขอบคุณหน่อยเป็นตัวแทนทั้งพี่วอทั้งพี่ยินเลยฮะตอบแฟนเป็นตัวแทนหน่อยก็อยากจะพูดคำเดิมครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีซีรีส์เลยขอบคุณที่นำพามาให้เกิดสิ่งดีๆหรือว่าสิ่งยิ่งใหญ่แบบนี้ในชีวิตผมแล้วก็เชื่อว่าทีมงานหรือว่าใครนักแสดงหลายๆคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าพิเศษมากๆเลยพิเศษในชีวิตมากๆเลยครับซึ่งโอ้โหที่หนึ่งเทนโลกไม่ได้ง่ายๆอ่ะคือไม่ได้ง่ายๆแล้วมันก็คือนัดจะ1ล้านทวิตแล้วด้วยจริงเหรอตอนเนี้ยใกล้แล้วใกล้จะ1ล้านทวิตเตอร์ละโอ้สุดยอดทุกคนสุดยอดขอบคุณทุกคนมากๆแล้วดีใจมากๆเลยดีใจจริงๆที่ทุกคนแบบชื่นชอบในผลงานผมเชื่อว่าทีมงานทุกคนดีใจแล้วพี่คิดเหมือนวอเลยทีมงานทุกคนตอนนี้คงแบบอยากขอบคุณพี่ลีดปุ้มกลับอ่ะน้องโอ้โหเขาคงแบบปลื้มอ่ะแล้วเราดีใจว่ะที่เราก็รู้สึกว่าสู้มาสู้มาเยอะอยู่นะที่น้องได้ดูหรือว่าเราไว้ใจภูมิกับคนเนี้ยที่จะทำอยากสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาต้องการที่จะเลือกให้คนดูถูกต้องถึงมันอาจจะทุลักทุเลกันไปหน่อยเนาะแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคบ้างเนาะแต่สุดท้ายได้มาดูก็ทำได้อ่ะโอเคก็คนนี้